คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย1ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน2เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง4ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง5จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิมยังอยู่ที่วัดพระสิงห์UK ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยเป็นหัวหน้า
ป็นประธานสงฆ์ประจำวัดพระสิงห์แห่งนี้คุณโยมพิษสมัยเขื่อนคำแสนเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าโมทนาโมทนาเข้ามาที่เข้ามาชมเข้ามาร่วมคอมเมนต์ในรายการนะวันนี้ก็บันทึกไปแล้วหลายรายการรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายแล้วตามปกติก็จะเป็นรายการตามใจผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าจะต้องเดินทางจะต้องเดินทางกลับไปประเทศไอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้จึงจะพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาในการบันทึกรายการก็เลยต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าวันนี้ตุลราศีตุลอาศัยการเกิดเดือนตุลตุลาคมราศีตุลก็เลยตุลไว้ไว้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ไม่มีเวลาในการทำรายการก็ตุนไว้ล่วงหน้าวันนี้อากาศที่ประเทศอังกฤษเนี่ยที่เมืองลันคอนทาวเขาเรียกว่าเป็นตำบลลันคอนเมืองใหญ่เข้ามาแล้วเมืองใหญ่ตุลุงจอนวัดฝ่ายหินเอาเป็นยังไงเนาะวัดฝ่ายหินเนี่ยเห็นว่ากำลังเตรียมงานในการที่จะอบรมสมโภชกราบถวายความเคารพครับสาธุสาธุอบรมสมโภชวันส่งน้ำดำหัวครูบาโสภาครูบาพระอภัยสารทะสังฆปราโมกพระสังฆปราโมกอดีตเจ้าอาวาสวัดฝายหินแล้วก็อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกอดีตสังฆราชาสังฆราชาของล้านนามณฑลพายัพนะสมัยนั้นสมัยนั้นยังไม่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวเมืองอย่างหัวเมืองต่างๆมณฑลต่างๆที่เชียงใหม่เรียกว่าเป็นมณฑลพายัพอย่างมณฑลทันหลางมณฑลแกลงอย่างนี้ทางตะภาคตะวันออกจังหวัดระยองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้มณฑลถลางอย่างเงี้ยนะ ครูบาก็เป็นสังฆราชาสังฆราชของมณฑลหนเหนือมณฑลล้านนาทั้งหมด16จังหวัดในปัจจุบันนี่นะสมัยก่อนเนี่ยก็บางยังไม่เป็นไม่ยังไม่เป็นจังหวัดรวมลงไปถึงนู่นนครสวรรค์นู่นนะใต้สุดเหนือสุดก็เชียงรายอำเภอแม่สายแปะนับจังหวัดในปัจจุบันก็8จังหวัดภาคเหนือตอนบน8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างตอนล่างก็ตั้งแต่จังหวัดตากสุโขทัยลงไปอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรนครสวรรค์เพชรบูรณ์8จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนก็เป็นมณฑลพายัพ
มณฑลพยัพอยู่ในเขตล้านนาไทยทั้งหมดเลยทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนปัจจุบันก็8จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายดูละ8จังหวัดรวมตอนล่างอีก8จังหวัดเป็น16จังหวัดทั้งหมดในสมัยก่อนเรียกว่าเป็นมณฑลพายัพอยู่เขตล้านนาไทยนี่เพชรมาแล้วเมืองใหญ่บอกว่าเชิญชวนสั่งจองเหรียญครูบาโสภาวัดฝายหินได้ที่ลิงก์สั่งจองเหรียญครูบาโสภาวัดฝายหินเออนะอะไรนะที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าจอนะอ่านก็ไม่จำเพราะมันยาวมันยาวเป็นลิงก์ของทางวัดนะเพจ 365.net 365.net อันนี้ก็วันที่20นี่จะได้มีพิธีอบรมสมโภชนะเนื่องในวันนะคล้ายวันฉลองครูบาโสภาวันที่21นะวันที่11เป็นวันมรณภาพของครูบาโสภาอายุ83ปีอือ83หรือ73เออ83ปีตอนมรณภาพนะปัจจุบันนี้ก็200กว่าปีแล้วนะหรือสามารถสั่งจองได้ทางเพจสั่งจองเหรียญครูบาโสภาวัดฝายหินครับนี่ก็รายงานมานะนะวันที่20นี่จะนิมนต์พระเถราจารย์มาทำพิธีเถราภิเษกนะเถราภิเษกก็สวดมนต์ตันสวดมนต์ตั้งธรรมหลวงเดี๋ยวเขาเรียกว่าตั้งลำสวดตั้งลำสวดมนต์ตันสมโพธิสมโพธิครูบาโสภาในตอนกลางคืนวันที่20เนื่องจากว่ามีคุณโยมเจ้าภาพคุณโยมเจ้าภาพชื่ออะไรลงชื่อมาด้วยเนอะนำพระพุทธรูปพระประธานมาไว้ในโบสถ์วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะได้มีเรียกว่าพุทธาภิเษกอบรมสมโภชพุทธาภิเษกภาษาภาคเหนือเราเรียกว่าบวชพระบวชพระพุทธรูปพุทธาภิเษกพุทธาภิเษกโอพระเถระจะได้มาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันตั้งลำสวดตั้งลำเป็นพิธีใหญ่แล้วก็ในงานท่านใดที่มีพระเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆเป็นยันเป็นพระเป็นกุฏหรือเป็นอะไรต่างๆก็เอามาเข้าพิธีนะเอามาฝากได้ลงบัญชีเข้าพิธีกับทางวัดบวชพระเจ้าบวชพระเจ้า จำลองความจริงพระพุทธเจ้าบวชแล้วบวชนานแล้วปรินิพพานไปแล้วแต่ก็มีพิธีจำลองพิธีบวชนะจำลองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะก็มีการ
จะได้มีการสวดเขาเรียกว่าสวดเบิกนะนะมีสวดเบิกแล้วก็มีเทศอยู่สามกันใหญ่ๆก็คือทำปฐมสมโภชธรรมจักรนะแล้วก็อีกหนึ่งผูกอีกหนึ่งกันนี่ก็ปฐมสมโภชธรรมจักรอีกอันหนึ่งธรรมจักรอันหนึ่งอีกอันหนึ่งลืมไปแล้วสามผูกตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนดึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็สวดเบิกพระเนตรสวดเบิกพระเนตรโยสันนิสินโนไงนะไม่รู้ว่านิมนต์สวดเบิกจากวันไหนน่าจะเป็นวัดศรีโสดาโยมระดาวันจันทรังสีเข้ามาแล้วสาธุสาธุโยมระดาวันสบายดีเนาะสบายดีหรือเนาะเนี่ยเชียงใหม่ร้อนกันยังร้อนกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่เห็นเมืองใหญ่รายงานมาตุลุงจรไม่เห็นรายงานมาเออนะแต่ที่นี่วันนี้อากาศหนาวเย็น4องศา4องศาสูงสุดก็12สูงสุดจะ12องศาแต่ว่าต่ำสุด4องศาขณะที่พูดอยู่นี่ก็7องศานะ7องศาแต่วันนี้ได้ต่ำสุด4องศาหนาวน่าดูเลยแต่ตอนนี้มีแสงแดดมาบ้างแล้วเนี่ยมีแสงแดดออกมาแต่ก็ฟ้าขมุกขมัวมีเมฆมีเมฆเป็นส่วนใหญ่แต่ก็แสงแดดก็ลอดก้อนเมฆมาเป็นบางครั้งบางคราวนะดีไม่มีฝนนะแม่ดีไม่มีฝนคณะลำปางครับโอ้คณะสวดเบิกจากลำปางนะวันนี้วันที่20นะวันที่20คณะสวดเบิกจากลำปางทุกทีเราก็มันมีหลายคณะจากเชียงใหม่ก็มีวัดศรีโสดาวัด นุ่นทางสันทรายสันพันเนตรนะวัดสลีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็ส่วนเบิกดีส่วนเบิกสมัยก่อนที่อาตมาผู้พูดเนี่ยเป็นสามเณรก็อยู่นู่นวัดปู่คำก็มีสวดเบิกตอนเป็นสามเณรบวชเบิกกับวัดสวดกับวัดกูคำตุลุงวีเป็นผู้นำโยมรัตดาวันจันทรังสีคุณโยมรัตชนกรัตชนกลังลุงเลยลอนเกินลอนเงินขอไปอ่านผิดอ่านผิดก็ขอไปรัชนกคุณโยมรัชนกลวงเงินนะตอนเงินกราบสาธุเจ้าอ่ะนะสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็นี่จะหมดเวลาจะหมดเวลาธรรมะวันนี้นะรายการธรรมทัศน์ธรรมะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการของเท้าสักกะนะเป็นเรื่องของเท้าสักกะโอ้เดี๋ยวเรื่องเท้าสักกะเนี่ยอันนี้เรื่องเท้าสักกะคือพระอินทร์เท้าสักกะนี่คือพระอินทร์
พญาอินน่ะพญาอินเข้ามาถวายการอุปถากถวายการอุปถากพระพุทธเจ้านะถวายการอุปถากพระพุทธเจ้าผ่านมาผ่านไปโอ้โห สาธุสาธุผ่านมาผ่านไปบอกว่าสาธุสาธุครับหลวงพ่อว่านะโอ้สาธุแต่วันนี้ผ่านมาผ่านไปเข้ามาแล้วเออนานแล้วนี่ผ่านมาผ่านไปไม่เห็นไม่เห็นเข้ามาผ่านมาผ่านไปสาธุสาธุเนี่ยคือท้าวสักกะเห็นว่าพระพุทธองค์พญาอินนี่นะพระพุทธองค์ได้ประกาศโปร่งพระชนมายุโปร่งพระชนมายุสังขารว่าอีก4เดือน3เดือนจากนี้ไปเนี่ย3เดือนจากนี้ไปพระพุทธองค์เนี่ยจะปรินิพพานแล้วก็จะปรินิพพานแล้วพระองค์ก็ทรงอาพาธทรงอาพาธไม่สบายด้วยอาพาธมีอันแล่นไปแห่งพระโลหิตเป็นสมุฏฐานนะเกิดขึ้นแล้วแก่พระตถาคตหมายถึงว่าทางบ้านเราเรียกว่าลงแดงลงแดงลงดำนี่นะก็คือว่าพระโลหิตอาโลหิตอันเกิดจากกระเพาะกระเพาะโรคกระเพาะนะโรคกระเพาะโรคกระเพาะรั่วโรคกระเพาะก็มีเลือดออกมาผสมออกมาทางทวารหนักอุจจาระนะร่างกายก็พอแข็งแรงพอเดินได้นะพระพุทธองค์ท้าวสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยก็มาอุปถัมภ์มานวดเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาขอไปพระบางคนหรืออุจจาระเนี่ยนะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแบกใส่ไหลนี่นะพระพญาอินนี่นะเอาไปทิ้งเลยทำความสะอาดนวดแข้งนวดขาพระพุทธองค์พุทธองค์ตรัสห้ามว่าโอ้ท่านเป็นใครเป็นท้าวสักกะพญาอินโอ้ไม่ต้องรอกพระอุปถากของตถาคตมีเยอะแยะเหมือนกันนะถ้าอุตถากมีเยอะโอ้ไม่เป็นไรเหมือนกันกลิ่นของมนุษย์เนี่ยมันเหม็นเหมือนกันนะท้าวสักกะพญาอินหรือเทวดาเนี่ยอยู่ไกล100โยชน์ก็ได้กลิ่นของมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์อย่ามาทรมานอย่ามาอยู่ใกล้กลิ่นเหม็นของมนุษย์เลยเหมือนกันนะท้าวพญาอินก็บอกว่าโอ้ข้าพระพุทธองค์ได้ทราบอีกเนี่ยพันโยชน์ร้อยโยชน์พันโยชน์หมื่นโยชน์แสนโยชน์นะอยู่บนสวรรค์คือได้กลิ่นหอมของศีลเหมือนกันกลิ่นหอมของศีลของธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เหม็นกลิ่นของมนุษย์เลยเหมือนกันกลิ่นของมนุษย์ชิดซ้ายไปเลยเหมือนกันนะไม่ได้กลิ่นศีลกลิ่นธรรมของพระพุทธองค์เหมือนกันนะจึงจะขอจึงจะขอเป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยพระพุทธองค์เถอะว่างั้นนะเดี๋ยวคนอื่นอย่าไม่ให้คนอื่นคือจะไม่ให้คนอื่นอุปถัมภ์จะรับอุปถัมภ์เองเลยนะไม่ให้คนอื่นอุปถัมภ์หรอกนะขออุปถากเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวของพระพุทธองค์นะด้วยเกล้ากระหม่อมเองขอโอกาสเพื่อนะ
เท้าสักกะคือพระอินทร์นี่นะขอโอกาสเนี่ยเท้าสักกะกราบทูลนะข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในที่สุดแห่ง84,000โยชน์นะ84,000โยชน์แล้วก็สูดกลิ่นหอมแห่งพระองค์สูดกลิ่นในแห่งศีลแห่งธรรมกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของพระองค์เหมือนกันก็ขออุปถากของพระองค์ด้วยบุญเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ก็จึงทรงแสดงธรรมให้ฟังว่าเหมือนคนอยู่ร่วมกับศัตรูจงอยู่ร่วมกับมาอย่าอยู่ร่วมกับคนพาลการอยู่ร่วมกับคนพาลนั้นเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนักปราชญ์มีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายจงคบหาผู้มีเป็นปราชญ์คนมีปัญญาทั้งเป็นพหูสูตรนำธุระไปเป็นปกติมีวัดเป็นอริยบุคคลเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์ล้อมเหมือนพระจันทร์ส่องเสพอะไรคลองแห่งนักสัตว์ตะลึกเหมือนพระจันทร์ช่องเสพของนักสัตว์ตะลึกก็ในที่นี้ก็ตัดว่าจงครบบัณฑคนดีครบบัณฑิตครบนักปราชญ์จะได้เป็นผู้ฉลาดเฉลียวแล้วก็มีความสุขอันเกิดจากการครบคนดีอย่าครบคนไม่ดีอย่าครบคนพาลเหมือนกับครบกับศัตรูหมู่อามิตรที่คอยจะจ้องผลาญจ้องทำลายนะจบพระธรรมเทศนานี้ท้าวสักกะก็บรรลุเป็นท้าวสักกะนี่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมหาชน84,000พระธรรมขันธ์ที่เข้าสดับรับฟังวันนี้ท่านผ่านมาผ่านไปเป็นท่านสุดท้ายวันนี้อโมทนาหมดเวลาก็นำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้ทำบำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร